ือนบ้านเฮาอยู่บ้านเฮาอุ่นใจสบายกินข้าวง่ายกินง่ายแต่สวัสดีครับชุมชนคนปลอดสารพิษบ้านนาหืดตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีกระบวนการในการสร้างทัศนคติใหม่ครับด้วยการเปลี่ยนระบบเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่เต็มพื้นที่ 100% ก็ตามแต่ชุมชนที่นี่ก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นและขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและจังหวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปครับจุดเปลี่ยนของทั้งหมดเกิดจากอะไรและใช้เครื่องมืออะไรในการขับเคลื่อนคำตอบบางส่วนอยู่ที่นี่ครับฮงเฮียนวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืนครับวิกฤตชีวิตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพี่รุ่นดุมไม้ทั้งน้ำท่วมนาล่มสุขภาพทรุดโทรมภรรยาตรวจพบมะเร็งเต้านมและปลูกข้าวแต่ไม่มีข้าวบริโภคปี2543เป็นปีที่พี่รุ่นตั้งคำถามกับตัวเองครั้งใหญ่หลังจากอาการชาแขนและขาของเขารุนแรงขึ้นอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อยากให้ครอบครัวปลอดภัยจากโรคร้ายอยากเลิกใช้สารเคมีในนาข้าวคือความตั้งใจของเขาการตระเวนศึกษาดูงานทั้งปลาดชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติหลายพื้นที่ในภาคอีสานพี่รุ่นนำมาถอดบทเรียนปรับวิธีการให้เข้ากับพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ว่างรอบบ้านสร้างกิจกรรมถ่ายทอดให้คนในชุมชนและคนภายนอกเข้ามาเรียนรู้ในอาณาจักรเกษตรกรรมยั่งยืนบนพื้นที่กว่า20ไร่ของเขาต่อเนื่องกันมากว่า10ปีแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับในครอบครัวค่าใช้จ่ายมันจะสูงทําให้เป็นหนี้เป็นสินพร้อมกับลูก3คนกําลังเรียน2ก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอาจจะสุดซมด้วยที่ว่าอาจจะใช้สารเคมีเยอะเกินไปพอดีในหมู่บ้านปีซีซีก็มีการร่วมตัวกันประชุมประชาคมกันว่าน่าจะหันมาทำหลายๆกลุ่มแบ่งกลุ่มกันจัดการทำเกี่ยวกับการเกษตรพ่องเรื่องงัวเรื่องควายมีอยู่หลายกลุ่มผมก็เลยเข้าร่วมทำเกษตรอินทรีย์แค่เอามาอู้กันเนี่ยต้นทุนมันลดละมันลดอย่างใดมันลดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเขาไม่ต้องเอามาใช้ละแล้วก็เขาเอาอย่างมาแทนเพราะนี่มันมีมูลสัตว์มีเศษใบไม้เศษฟางกากถั่วอย่างก็เอามาทำปุ๋ยมักปีแรกที่ทำเนี่ยยังรู้สึกว่าผลผลิตจะตกต่ำปีที่สองนะผลผลิตมันก็เริ่มดีขึ้นปีที่สามผมทำเปลี่ยนหันมาปลูกข้าวต้นเดียวก็มีคนแนะนำว่าลุงน่าจะเลี้ยงเป็ดในอำเภอแม่ริมมีใครเลี้ยงเป็ดในนาข้าวสักคนมันน่าลองพอผมเอาเป็ดมาเลี้ยงก็ได้ผลนะเป็ดมันไปกินหอยชูรีปลูกข้าวเส้นเดียวมันมีปัญหาละคือเขาได้กินไข่มันแถมรุ่นเนาะหลังจากกินขายฟองละ4บาทนี่บ่พอขายอย่างผมเสริมเข้ามาอย่างหมูลุมเนาะหมูลุมก็เป็นปีที่3ละเสริมเข้ามาเรื่องหมูลุมต้องทําด้วยใจก่อนถึงมันจะได้น้อยๆจังมันเรื่องใหม่ๆมันก็น้อยมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้ถึงอันเหตุการณ์มันเด้อพอเฮาทําไปเรื่อยๆเฮาจะฮู้เลยฮู้จุดว่าข้าวอินทรีย์เป็นหนึ่งในผลผลิตทางความคิดของผู้นำคนสำคัญอย่างกำนันวีระเดชเจริญดีและชาวบ้านในตำบลสลวงก็จริงครับแต่ที่นี่ยังมีคนต้นคิดต้นแบบหลายคนหลายด้านที่นำไปสู่การจัดตั้งรวมกลุ่มกันมากถึง22กลุ่มที่เชื่อมโยงความรู้ความสามารถและนำไปสู่การวางแผนร่วมกันจนทำให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนที่มีเงินหมุนเวียนมากถึง20ล้านบาทและคนที่จะอธิบายเรื่องนี้กับเราได้ดีที่สุดก็คือกำนันวีระเดชนั่นเองครับที่ลุกขึ้นมาเพราะว่างูสาหัสปัญหาสาเหตุของชุมชนเขาเพราะชุมชนเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำไม่ได้รวมตัวกันจะรวมตัวก็ไม่มีงานเทศกาลเท่านั้นเองทำให้ชุมชนเนี่ยมีปัญหานักเพราะว่ายาเสพติดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินเยอะแล้วชาวบ้านก็เป็นมะเร็งกันนักช่วงนั้นนายทอดหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านที่พึ่งพาตัวเองอยู่ละแต่เมื่อก่อนนี้ลองผิดลองถูกนะครับแต่พอได้เจ้าที่มาเป็นตัวช่วยก็ทำให้ในชุมชนเนี่ยได้เกิดการรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดทิศทางมองทิศทางโอกาสคนเราจะทำงานมันก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพคือจะกินเกี่ยวกับอาหารจะทำงานต้องเตรียมคนทุกอย่างนี่เขาถือว่าถ้ามีความพร้อมร่างกายดีหมู่บ้านที่มีความสุขไม่ต้องหมู่บ้านที่มั่งมีสีสุขนะไม่ต้องมีเงินมีทองนะคำแบบหมู่บ้านที่มันจะมีความสุขคือเขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมดีอยู่กับชุมชนดีที่อู้กันม่วน
อยู่กับหมู่บ้านเฮานี่มีความฮักใคร่กันมีความสามัคคีกันต้องอยากกระทําให้คนเฮามีความสุขละคําว่าปัญหาเนี่ยมันมีไว้เพื่อแก้ปัญหาบ่ได้มีไว้เพื่อเก็บคือเจ้าของปัญหาของชุมชนน่ะทุกคนมีเป็นมีปัญหาเหมือนกันหมดอ่ะป่านี่มักจะว่ายทวนน้ําเสมอถ้าป่านี่ว่ายตามน้ําคือป่าตายละถ้าดีเปิ้นถึงตวยก็เหมือนทุกวันเนี่ยคําเกษตรอินทรีย์อ่ะเป็นหมู่บ้านที่มีบุญนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นน่ะคําว่าหมู่บ้านเข้มแข็งบ่ใช่อยู่ที่หมู่บ้านนะคําว่าจิตใจคนเฮาต้องเข้มแข็งตัวนะคําว่าถ้าจิตใจบ่เข้มแข็งแล้วน่ะนี่หยังบ่ได้หรอกมันต้านอยู่บ่ได้ทุกเรื่องชุมชนบ้านนาหือตําบลสลวงอําเภอแม่ริมได้ก้าวข้ามความขัดแย้งแตกต่างด้วยการประชุมและสื่อสารกันบนโต๊ะมีการถกเถียงหาข้อยุติและข้อสรุปร่วมกันซึ่งกำนันวีระเดชได้ถอดบทเรียนออกมาได้อย่างน่าสนใจครับโดยเฉพาะคำถามถึงความยั่งยืนครับธนาคารของชาวนาหือมีเงินออมงอกเงยและงอกงามต่อเนื่องมาหลายปีจากการออมทรัพย์วันละบาทมาจนถึงวันนี้มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า20ล้านบาทด้วยหลักคิดที่ว่าถ้าคนดีไม่ต้องมีใครค้ำประกันเงินกู้ถ้าส่งเงินตามกำหนดยิ่งได้ลดดอกเบี้ยการตั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าจะผลิตอะไรทั้งเพื่อพึ่งพาตัวเองเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและยังมั่งคั่งด้วยผลผลิตอินทรีย์การออมหลายรูปแบบหลายกลุ่มล้วนแต่มีส่วนทำให้ชาวบ้านเข้าถึงทุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำธรรมชาติและกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านนาหือจึงต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นธนาคารมีกฎเกณฑ์การจะกู้จะยืมนะรู้ว่าคุณเอาไปประกอบอาชีพไหมมีการรวมกลุ่มกันมาเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าทีม5คนขึ้นไปแล้วมีหัวหน้าตั้งหัวหน้าขึ้นมาดูแลกันคล้ายๆมีหัวหน้ากลุ่มคุณกลุ่มอะไรกลุ่มเย็บปักถักร้อยกลุ่มเย็บผ้ากลุ่มอะไรนะกลุ่มทุกอย่างแต่เราจะไปดูรายได้กิจการนะทุกกลุ่มจะต้องมีความดูแลกันกับถ้ากลุ่มไหนดีไม่ดีเนี่ยผมบอกคุณมีเงินมาฝากผมนะยังไม่พอนะคุณต้องมีความดีมาฝากผมด้วยนะถ้าคุณมีความดีเนี่ยผมอาจจะลดดอกเบี้ยคุณให้คุณนะเพราะผมอาจจะปรับคนไม่ดีมาให้คนดีนะความยั่งยืนเนี่ยมันอู้กับตามแพชชั่นมาได้ทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่เงินแต่เงินไม่ใช่บัตรสำคัญนะแต่เงินก็สำคัญในอย่างเขาคิดถึงว่าสิ่งไหนที่เขาทำได้อะเขาอยากจะทำก่อนถ้าสิ่งไหนที่เขาทำมาได้น่ะเขาก็กล้าพูดดีเรื่องมากนี่ผมไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่บักพึ่งพักรัดเลยนะก็อยากให้ชุมชนได้พึ่งพาตัวเองก่อนจะทำอย่างทุกอย่างที่เห็นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนึกมากจะเกิดจากการรวมตัวกันคือคนรุ่นใหม่หมายว่าอย่างน้อยพ่อมองข้ามบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาเป็นเหมือนบ้าห้อยต้องส่งไม้ต่อให้เขาชุมชนเนี่ยเยาวชนของบ้านเฮาเนี่ยคือความหวังของชุมชนเฮาต้องให้อู้เสมอว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ทูบีทำนัมเบอร์วันชนะเลิศนะหมู่บ้านอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานบ้านนี้เป็นที่ศึกษาดูงานของต่างประเทศตั้ง5-6ประเทศกันนะชุมชนแห่งการพัฒนาตนเองด้วยพลังทุนของสังคมที่สะสมไว้สูงมากแห่งนี้มีความภาคภูมิใจมากๆครับที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็มีความเข้มแข็งและสามารถต้านทานกระแสบริโภคนิยมได้เป็นอย่างดีข้าวกล้องเครื่องสีข้าวด้วยมือและผลิตภัณฑ์ต่างๆล้วนแล้วแต่มาจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองครับเครื่องสีข้าวด้วยมือที่ปรับปรุงจากที่เคยไปเรียนรู้ดูงานในแหล่งผลิตข้าวปลอดสารเคมีที่ยโสธรเปลี่ยนวัสดุและรูปร่างให้เข้ากับธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านนาหืบหลายครอบครัวต้องให้เวลากับการสีข้าวกล้องจากนายอินทรีย์วันละหลายชั่วโมงทั้งส่งขายภายนอกจำหน่ายในชุมชนและเตรียมสำหรับผู้คนที่มาศึกษาดูงานบ้านนาหืบให้มีข้าวดีๆติดมือกลับไปในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วยที่ทำนี่คือว่าเราจะทำผลิตข้าวกล้องเลี้ยงชุมชนของเราว่าใครจะกินข้าวกล้องก็มาซื้อได้ดีใจภูมิใจที่เราทำได้เนาะเนี่ยตอนแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันนะเพราะว่ากว่าเดี๋ยวนี้เราปรับสภาพดินอย่างได้กับว่าสบายใจละถ้าเราทำนี่ส่วนหนึ่งเราแบ่งขายให้เปิ้นแต่ส่วนหนึ่งเขาเอาแบ่งไว้ขายในหมู่บ้านไว้กินตัวเดี๋ยวเขากินข้าวนี่สุขภาพเขาก็ดีเนาะยังประวัติในโรงพยาบาลนี่จะบ่ค่อยมีเลยนะก
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับจิตใจหรือการพัฒนารูปธรรมคู่กับนามธรรมทำให้กายภาพของชุมชนบ้านนาหึกมีความงดงามครับขณะเดียวกันคุณภาพและคุณค่าภายในคือคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่เป็นรากเหง้าของความเข้มแข็งที่ยั่งยืนก็เติบโตไปด้วยเช่นกันนี่คืออีกหนึ่งพลังชุมชนพลังปฏิรูปสวัสดีครับ